กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 โอมิครอนจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา 11:00 น.ที่กระทรวงสาธารณสุขห้องประชุมภัยจิตปวบุตรอาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดหวันอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในปัจจุบันโดยนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ในประเทศบอสวานาองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับ B.1.1.529 ขึ้นเป็น Variant of Concerns หรือ VOCS เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564เรียกว่าโอไมครอนและตรวจพบเชื้อโอไมครอนอย่างน้อย89ประเทศและยังเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีหลายประเทศตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19โอไมครอนซึ่งทุกรายยังมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่มีอินเด็กซ์เคสในประเทศไทยและพบสัดส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ Test and Go Sandbox AQ ที่ติดเชื้อเป็นสายพันธุ์โอไมครอนถึง1ใน4ในการตรวจ RT-PCR 72ชั่วโมงก่อนมาตรวจ RT-PCR เพียงครั้งเดียวเมื่อมาถึงประเทศไทยยังทำให้ผู้ป่วยหลุดไปได้เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัวซึ่งอาจจะเล็งไปถึงการพิจารณาปรับมาตรการ Test and Go และในการตรวจจับสายพันธุ์ต่างๆยังทำได้ตามปกติทั้งแบบเบื้องต้นและแบบยืนยันนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกล่าวสรุปว่าจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งสามารถแพร่โรคได้เร็วมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือผู้ที่เคยฉีดวัคซีนมานานกว่า6เดือนแล้วประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยอาการหนักผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องยังพบการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนกระจายทุกภูมิภาคโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงในแก่โรงงานสถานประกอบการแคมป์คนงานโรงเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงงานรื่นเริงงานศพงานบุญพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรกในประเทศซึ่งติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งนี้ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากสายพันธุ์โอไมครอนภายในประเทศไทยและยังพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test and Go เพิ่มขึ้น2เท่าเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรวมทั้งตรวจพบสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการหรือสบค.พิจารณาชะลอการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test and Go สำหรับผู้เดินทางมาจากทุกประเทศและพิจารณาปรับใช้มาตรการกักตัวในระบบ AQ หรือสแกนบ็อกซ์นาน 7-10 วันแทนในส่วนของการพบผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากการไปแสวงบุญที่เมืองเมกกาประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในคณะดังกล่าวมีผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีอยู่10กว่าคนและตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน7รายสัมผัสเสี่ยงสูงอีก6รายซึ่งในจำนวนนี้มีหญิงและคุณยายที่ได้รับเชื้อโอไมครอนและเชื้อเดลต้ารวมอยู่ด้วยเบื้องต้นได้ทำการกักตัวผู้ที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งตัวเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไปแล้วจากสถานการณ์ในขณะนี้จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อลดการระบาดของโรคและชะลอการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและขอความร่วมมือทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันดูแลตนเองให้คำแนะนำโดยเฉพาะ1ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม608
ให้ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยด่วนรวมทั้งการฉีดบูสเตอร์โดสตามเกณฑ์ 2. คนไทยที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ขอให้ชะลอการเดินทางไปต่างประเทศหากจำเป็นต้องเดินทางให้ป้องกันตนเองขณะเดินทางและขณะพำนักในต่างประเทศอย่างเคร่งครัดเน้นปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention 3. คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวที่บ้านให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งและกักตัวจนครบ14วัน 4. สถานประกอบการหน่วยงานที่จะจัดงานรื่นเริงช่วงปีใหม่ให้ดำเนินการตามแนวทางโควิดฟรีเซตติ้งและตรวจหาเชื้ออีกครั้งด้วยระบบ ATK ก่อนกลับมาทำงานหลังปีใหม่รวมทั้งเฝ้าระวังพนักงานทุกคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดอีกด้วย 5. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หากพบสถานบริการสถานประกอบการร้านอาหารที่ให้ดื่มสุราภายในร้านไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการประชาชนรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ ATK รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศและเพิ่มจุดให้บริการณสถานีขนส่งในจังหวัดที่มีผู้เดินทางจำนวนมากอีกด้วย News 24 นิราศทิพย์ศรีรายงาน